เน็ตพรชิตาถือฤกษ์ดีชวนอาร์ตประสุทธิ์ทำบุญบวงสรวงพระพิฆเนศเปิดป้ายตลาดโซลสตรีทเลิกงามยามดีเปิดป้ายตลาดโซลสตรีทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณเนตพรชิตาที่โดยเจ้าตัวได้ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์108รูปพร้อมทำพิธีเบิกเนตรบวงสรวงองค์พระพิฆเนศท่ามกลางสายฝนโปรยปลายรวมด้วยอาร์ตพสุทธิ์กิฟซี่เกิร์ลี่เบอรี่นุ่นสุทธิภาและหมอดูมวยโดยพิธีการเริ่มตั้งแต่ 7:00 นด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์108รูปจากนั้นเป็นพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวรพร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์นั่งปกอธิษฐานจิตพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์และเวลา 12:30 นฤกษ์ดีเปิดป้ายตลาดโซลสตรีทอย่างเป็นทางการงานนี้นอกจากหนุ่มอาร์ตพสุทธิ์จะมาร่วมพิธีตั้งแต่เช้าแล้วเจ้าตัวยังรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามในช่วงบ่ายอีกด้วยโดยคุณเนตพรชิตาได้เผยถึงงานในวันนี้ว่าพิธีทำบุญบวงสรวงเปิดเนตรองค์พระพิฆเนศวรและเป็นการเปิดป้ายตลาดโซลสตรีทอย่างเป็นทางการส่วนตัวนับถือพระพิฆเนศอยู่แล้วเพราะมีความเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความสำเร็จซึ่งองค์นี้เป็นปางเทพทันใจประทานพรเป็นปางหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่5นะคะเป็นฤกษ์งามยามดีนะคะวันนี้ก็คือมาตั้งพิธีเบิกเนตรองค์ศรีชยันตีคณปตินะคะที่ตลาดโซสตรีทนะคะวันนี้ก็คือมีพระเกจินะคะมาหลายท่านมากๆแล้วตอนเช้านะคะทำพิธีตักบาตรค่ะพระทั้งหมด108รูปค่ะตลาดอยู่ที่ลาดประเขา11ค่ะค่ะวันนี้คือตั้งใจมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วนำมวลสารมาจากประเทศอินเดียด้วยค่ะเพื่อแบบรอเป็นแบบปางเดียวในประเทศไทยเลยค่ะโอ้จริงๆก็คือไปนิมนต์ท่านถึงส่วนใหญ่จะเป็นทางภาคเหนือนะคะก็จะแบบไปนิมนต์ท่านมาเลยว่าแบบอยากให้เข้ามาร่วมพิธีจริงๆค่ะโซสตรีทนะคะจะมาในธีมยกชายหาดมาไว้ใจกลางกรุงค่ะอันนี้ก็คือไปจริงๆแล้วส่วนตัวเป็นคนชอบทะเลมากอยู่แล้วก็เลยอยากทำให้แบบตลาดเป็นตลาดกลางคืนที่เหมือนเป็นไนท์มาร์เก็ตที่ยกทะเลมาไว้ที่นี่เราจะมีทั้งกิจกรรมไม่ว่าควงไฟดนตรีสดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะมากิจกรรมก็คือจะรวมอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะตอนนี้ได้ประมาณ 80% แล้วค่ะตอนนี้ก็คือยอดจองก็มาคือใกล้จะเต็มแล้วค่ะเปิดเลิกเปิดขายของใช่ไหมคะวันที่3พฤศจิกาค่ะอุ้ยวันเกิดผมเลยจริงเหรอน่าจะไปโคราชเดี๋ยวเจ้าชายเฮ้ยคุณชายหมูกรอบเราไม่ต้องไปยี่เดี๋ยวอาจจะมาที่นี่ครับเพราะมีติดต่อไปแล้วแต่ว่ามันดันพฤศจิกาออกบูธศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยครับก็เลยยังติดอาจจะมาสักกำลังเคลียร์กับทีมงานอยู่ว่าอาจจะมาสักขอมาแจมฮะเพราะว่าตลาดเขาจะเต็มอยู่แล้วไม่จะไม่มีที่ให้เราแล้วมีให้อยู่แล้วค่ะเปิดวันที่3นะฮะเปิดวันที่3ให้ของขวัญมาให้ของขวัญที่นี่ก็ได้เกี่ยวอะไรวะเนี่ยค่ะจริงๆส่วนตัวคือนับถือพระพิฆเนศอยู่แล้วค่ะเพราะมีความเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความสำเร็จค่ะเป็นปางเทพทันใจประทานพรค่ะจะเป็นปางหนึ่งเดียวในไทยเลยค่ะสามารถให้คนอื่นมาไหว้ได้ได้มากราบไหว้ได้เลยใช่ค่ะเป็นแลนด์มาร์คมาไหว้พระพิฆเนศที่นี่ได้เลยใช่ค่ะจริงๆครูบาอริยชาติค่ะเป็นคนบอกให้ว่าอยากให้แตกต่างจากที่อื่นก็เลยคิดเป็นปางเทพทันใจให้ค่ะเพราะว่าจริงๆส่วนตัวเป็นคนชอบทะเลแล้วก็เลยรู้สึกว่าทะเลเนี่ยค่ะเป็นคนที่เข้าถึงง่ายบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปสมุยเราก็เลยยกกิจกรรมที่แบบสมุยไม่ว่าจะเป็นควงไฟอย่างเงี้ยค่ะก็ยกมาไว้ที่นี่แล้วก็มีทุกๆวันด้วยค่ะดังนั้นก็คือเหมือนเป็นตลาดที่เป็นอีเวนต์โชว์เลยแต่ตลาดนี้มันจะมีข้อแม้นะฮะถ้าเข้ามาต้องเปลี่ยนบิกินี่นะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวคนจะดราม่าเอาให้เหงื่อหยดดราม่าออกมาเยอะก็เยอะพอสมควรค่ะในการสร้างตลาดแต่เราปล่อยราคาล็อกที่ถูกมากๆค่ะยังปล่อยอยู่ค่ะตอนนี้จองกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะประมาณ80แล้วค่ะ80แล้วใช่ค่ะใครสนใจจองล็อกนะสามารถแอดไลน์โซสตรีทได้เลยค่ะโซสตรีทติดกันเลยใช่ค่ะติดกันเลยนะโอเคครับผมต้องอยู่ที่ไหนนะลาดประเขา11ค่ะเดต้านิวครบจบทุกข่าว